หอดสารคามเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยหนาห้องแม่จักว่าอีหยังหอดปุ๊บกล่องเจ้าคือม่วนแหละมาหอดปุ๊บกลับไปปั๊บเปลี่ยนอันต่อรถตีมาต่อรถอยู่สารคามสตรองสตรองรู้จักเริ่มใช้ไม้ไปแล้วมันคือหอดสวนเพิ่นเพราะกระมังหอดดาบว่าท่านเดย้อนนั่นนั่งเพื่อนอยู่เด้เพื่อนนั่งเหรอเดี๋ยวมาซีดเออไปหอดเอ้ยกระเป๋าเพิ่นอะมันก็งับบ่ลงเก่ามาพายไปข้างหน้าก็ได้ว่างตากแม่กระเป๋าน่ะเออโคตรย่างดีก็เลยสิเสียทรงหูดไปแน่สิมันมีเงินจักบาทครับมีหูดกระเป๋าเอาไปมันสิคำทั้งคิดไปไปปวดเอ็นข้อนี่จะไปหาหมอชัวร์ค่ะโครงการยังก่ออยู่สวนที่ประเทศยังก่อคือขอก็ให้เจ้านอนตัวไปไปคือขอก็ให้เธอนอนตัวคือไม่ชอบเหรอท่านทำโรงเรือนใหญ่22ต้นที่ไปกระเป๋าไปเขาเจ้าสิมาแล้ว22ต้นเทพื้นกลางย่างดีข้างๆเป็นข้างๆเป็นขอกเป็นคีดินแน่แต่ว่าตรงกลางเทพื้นในทางงานสะดวกมีหอดเฝ้าไปเฝ้าไปเขาเจ้าสิมาแล้วมีหอดทางไงบ่ไปสิมาเป็นมาเปล่าไปมันจะคำทางโอ้บอลไปสิมาผู้เบาทรงพัสดุสิมาว่าแล้ววะนี่เบอร์แกเข้าหางหนึ่งเฮ้ยหมวกกันนอกเพิ่งกันเซ็ตฝุ่นออกเลยล่ะเหินเออคือไปเฮ้ยเหินมาค่ะกับแมนคีมอไซนี่แหละเงืดหลายปีนาออกขั้นหนึ่งขั้นยังอีกปีนาอยู่ออกขั้นมาอีกขั้นหนึ่งมอไซออกไหมยังออกไว้แต่จอดพงแหละเจ้าอีเหลืองมาต่อซาลิงหอดไงบุ๊บบุ๊บแม่เพิ่นโทษแล้วโทษอีกอยู่แม่ว่ายังก่อนนะโทรมาแล้วว่ายังก่อนแล้วตกใจว่ามันอย่างวุ่นวันวุ่นวันเบ้ยใส่หอดตาเดี๋ยวตำรวจจะมากล้าควบหอว่ากันครับแคบให้ตามเลยไปเดี๋ยวโอ้ยเถ้าห้า